ครับแล้วขณะนี้เราก็กำลังจะเดินทางข้ามนะครับสีพันดอนนะครับที่ประเทศลาวเราเรียกว่าสีพันดอนนะครับก็คือมีแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำโขงที่ขนาดใหญ่นะครับแบ่งเป็นหลายสายนะครับแต่เป็นแม่น้ำอันเดียวกันนะครับมีเกาะถึง 4,000 เกาะนับได้แล้วนะครับเราก็เลยที่ประเทศลาวก็เลยเรียกแม่น้ำข้ามสีพันดอนนะครับส่วนฝั่งนู้นไกลๆนะครับเราก็กำลังจะได้เห็นสะพานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นนะครับผมตรงแพนี้นะครับที่ประเทศไทยเราจะเรียกว่าแพขนานยนต์นะครับผมนะฮะแต่ว่าที่ประเทศลาวเขาจะเรียกว่าหมักนะครับผมหมักนี่นะครับทุกคนเตรียมพร้อมกันหมดแล้วนะครับนี่นะครับกำลังรอที่จะข้ามนะครับใช้รถเนี่ยครับขับขึ้นไปบนเรือข้ามฟากเลยนะครับนี่นะครับออกไปแล้ว1ลำนะครับฝั่งนู้นก็จะมีสนามบินด้วยนะครับมองไกลๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือกันแล้วเราจะได้เห็นใกล้ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะซูมให้เห็นนะครับเราก็จะมีท่าอยู่นะครับนี่นะครับพอข้ามฝั่งไปนู้นก็จะมีแม่น้ำอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับเป็นแม่น้ำโขงเหมือนกันนะครับจะไม่มีนะแม่น้ำชื่ออื่นนะครับจะเป็นแม่น้ำโขงที่มีหลายสายนะครับผมเวลาน้ำแห้งทีก็จะเห็นเกาะหลายพันเกาะนะครับผมเรียกว่าเป็นสันดอนทรายอยู่ข้างล่างนะครับพอน้ำท่วมทีหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะครับแม่น้ำโขงนี่ใหญ่มากนะช่วงหน้าน้ำมาตอนนี้ก็ออกไปแล้ว1เรือครับผมออกไปแล้ว1ลำนี่คล้ายๆเรือดันนะฮะบ้านเรานี่จะเป็นเรือที่ขับด้วยตัวของมันเองเลยนะครับเรือดันน้ำก็ค่อนข้างใสอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้เห็นนะครับที่เขากำลังสร้างนะครับแห่งที่2นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันสะพานข้ามไทยเอ้ยลาวญี่ปุ่นนะครับผมสะพานลาวญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามต่อนะครับ